ตัว5ตำรวจแก๊งผู้กำกับโจ้ฝากขังร่ำให้บอกสื่อโปรดให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยคุมตัว5ผู้ต้องหาตำรวจร่วมแก๊งผู้กำกับโจ้ส่งศาลฝากขังค้านประกันตัวลูกน้องร่ำให้ตะโกนลั่นโปรดให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยอีกรายบอกเดี๋ยวความจริงปรากฏเองความเคลื่อนไหวในคดีพลตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจ้พร้อมลูกน้องนายตำรวจอีก6นายร่วมกันจับกุมและรีดไถผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยการทรมานใช้ถุงคลุมหัวและรัดจนถึงแก่ความตายโดยในคดีนี้มีการออกหมายจับนายตำรวจซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาทั้งหมด7รายสามารถควบคุมตัวไว้ได้ก่อนแล้ว5รายเหลือเพียงพลตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์และร้อยตำรวจโทธรณินทร์มาศวรรณารองสวป.สภ.เมืองนครสวรรค์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไล่ล่าติดตามจับตัวตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้26สิงหาคมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสมานดิษฐ์ทองอายุ62ปีดาของพลตำรวจตรีรวิโรจน์ดิษฐ์ทองสวสส.สภ.เมืองนครสวรรค์ได้เดินทางมาที่โรงพักสภ.เมืองนครสวรรค์พร้อมทนายความโดยระบุว่าวันนี้เตรียมยื่นเรื่องขอประกันตัวพลตำรวจตรีรวิโรจน์ด้วยวงเงิน 400,000 บาทส่วนเหตุการณ์ที่ปรากฏตามคลิปนั้นเท่าที่ได้คุยกับพลตำรวจตรีรวิโรจน์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำและได้พยายามห้ามแล้วแต่นายก็ไม่ฟังพุ่งเข้าไปทำร้ายซึ่งพลตำรวจตรีรวิโรจน์ระบุว่าเหตุที่เกิดวันนั้นเจ้าตัวก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันเพราะไม่ใช่คนสีเทาและไม่ได้เป็นคนโหดร้ายแบบนั้นแต่สุดท้ายก็ต้องทำตามนายสั่งเพราะไปขัดคำสั่งนายไม่ได้พลตำรวจตรีรวิโรจน์ถือเป็นคนหัวอ่อนและเขาเป็นคนกตัญญูรู้คุณใครเคยให้การช่วยเหลือเขาก็จะตอบแทนบุญคุณแต่สำหรับผู้กำกับคนนี้ไม่ทราบว่ามีบุญคุณอะไรกันมากมายหรือเปล่าเพียงแค่ทราบว่าผู้กำกับคนนี้เพิ่งย้ายมาจากภาค6และได้เรียกตัวดาบโบ้มาอยู่ในทีมงานเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดส่วน5ด้วยกันขณะเพื่อนของดาบโบ้หรือดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวที่เดินทางมาเพื่อเตรียมยื่นขอประกันตัวดาบโบ้ด้วยเช่นกันเปิดเผยว่าเรื่องที่เห็นตามคลิปยังไม่ได้มีการพูดคุยกับดาบโบ้เป็นการส่วนตัวแต่เท่าที่ดูตามคลิปเห็นดาบโบ้เดินไปเดินมาเหมือนทำอะไรไม่ถูกแต่คนที่ยืนยันว่าดาบโบ้เป็นคนดีไม่ใช่คนโหดร้ายและตำรวจทั้งประเทศก็เป็นคนดีเช่นกันทางนี้มีรายงานด้วยว่าวันนี้ได้มีญาติของผู้ต้องหาทั้ง5รายมาเตรียมยื่นประกันซึ่งทราบว่าหากได้รับการประกันตัวจะต้องใช้เงินสดยื่นประกันตัวในวงเงิน 400,000 บาทแต่หากยื่นประกันตัวด้วยทรัพย์สินจะต้องมีการประเมินราคาทรัพย์สินเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 450,000 บาทล่าสุดเมื่อเวลา 10:00 น.ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลาย10นายได้มีการคุมตัวพลตำรวจตรีรวิโรจน์ดิษฐ์ทองร้อยตำรวจเอกทรงยศคลายนาคดาบตำรวจสุภกรนิ่มชื่น10ตำรวจตรีปวีกรคำมาเร็วรวมถึงดาบตำรวจวิสุทธ์บุญเขียวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในขณะที่คุมตัวออกมาจากโรงพักปรากฏว่า10ตำรวจตรีปวีกรหรือหมู่ต้อมหนึ่งในผู้ต้องหามีอาการร้องห่มร้องไห้พร้อมกับพูดกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าโปรดให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยอีกทั้งดาบโบ้หรือดาบตำรวจตรีวิสุทธ์ก็ได้พูดกับนักข่าวเช่นกันว่าเดี๋ยวความจริงปรากฏเองก่อนทั้งหมดจะถูกควบคุมตัวขึ้นรถตู้ไปทันทีซึ่งการฝากขังศาลในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการคัดค้านประกันในชั้นพนักงานสอบสวนพร้อมกับจะมีการยื่นคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นคดีที่ร้ายแรงถึงขั้นต้องโทษประหารชีวิตขอขอบคุณภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกออริจินัลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ